เรียกเรียกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราอาจจะรู้จักสําหรับแม่พองศรีวรนุชศิลปินแห่งชาตินักร้องเพลงลูกทุ่งปัจจุบันอา,ายุ83ปีแม่พองศรีได้รับฉายาว่าราชินีลูกทุ่งคนแรกเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน2482ที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทในวัยยาวได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดแกนเหล็กเมื่ออายุ15ปีได้เริ่มทำงานกับละครเรขคณะคุณหนู โดยรับบทเป็นคนใช้ก่อนจะได้ร้องเพลงสลับฉากจนได้เป็นนังเอกของคณะแล้วเริ่มอาชีพนักร้องเมื่อปี2498จนโด่งดังในฐานะนักร้องและประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพการทำงานในช่วงปี2502-2523ถึงปีและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุง่งประจำปีพุทธศักราช2535 ชีวิตปัจจุบันของแม่พองศีต้องบอกเลยว่าแม่จะอายุ83ปีแล้วแต่ยังคงสุขภาพดีทางนี้ด้านชีวิตส่วนตัวแม่พองศีเคยใช้ชีวิตอยู่กับเทียนชัยสมยาประเสริฐนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังก่อนที่จะแยกทางกาันจากนั้นได้มาใช้ชีวิตคู่กับราเชนเรืองเนรนักดนตรีชื่อดังจนราเชนเรืองเนรจากไปเมื่อปี2541โดยไม่มีทายาทและบ้านปลายชีวิตนั้นแม่พองศีวรนุช ตั้งใจไว้ว่าจะรับงานเป็นครั้งคราวและช่วยงานกิจกรรมงานการกุศลสาธารณประโยชน์ซึ่งเจ้าตัวได้สร้างพิพิธภัณฑ์พองศรีวรนุชึ้นเพื่อจัดแสดงประวัติความเป็นมาและรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้จากการเป็นนักร้องโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเรื่องราวในอดีตได้เข้าชมฟรีย่านพุทธมนทนสายหาทางนี้แม่พองศรีเคยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าฝากถึงศิลปินทุกๆคนว่าอย่าท้อถ้าท้อก็อย่าถอย ความฝันของเราก็ไม่ไกลเกินฝันแม่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่อายุ14ปีมาถึงวันนี้ความฝันก็สมหวังขอบคุณสื่อมวลชนทุกขแขนงที่รายงานข่าวว่าแม่อยู่อย่างไรและประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจแม่มาตลอดวันนี้แม่มีบ้านมีที่ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะประชาชนครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่สั่งสอนให้เป็นคนอดทนประหยัดกตัญญูรู้คุณแม่ปฏิบัติตนตามนั้นตลอด